กรณีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปเสียงที่อ้างตัวว่าเป็นอัยการไปเบ่งกับตำรวจนะครับให้นำทางไปที่ร้านลาบชื่อดังในจังหวัดชลบุรีล่าสุดมีคำสั่งย้ายอัยการที่ตกเป็นกระแสข่าวแล้วครับเรือโทสมนึกเสียงก้องโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าวันนี้ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดนะครับก็มีคำสั่งให้นายธนพลจุทัตเตมีอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด1ปฏิบัติราชการที่สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนี้นะครับทั้งนี้เพื่อความสบายใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการส่วนสาเหตุที่มีคำสั่งให้มีผลในวันที่17นั้นนะครับก็เพื่อจะให้มีเวลาในการจัดการมอบหมายงานให้กับผู้ที่จะมาดูแลแทนครับเพื่อขอโทษครับที่ไม่นำท่านมาที่ร้านลาบบุญครับ